HAPPY EVERYWHERE, HAPPY e v e r y t ร m e EQ CLUB PODCAST เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Read a Book Podcast ฟังสนุกความรู้สนันกับผมสัสวัวัฒนสุขสวัสดิ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมเราจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่า21บทเรียนสำหรับศัตวรรษที่21นั่นเองครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณยูวันอาร์โนฮรีนะครับ เจ้าของเดียวกันกันกบเซเปียนประวัติย่อมนุษยชาตินั่นเองครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นครับจะต่างจากเซเปียนเล่มแรกเนาะก็คือเล่มแรกเนี่ยจะเป็นพูดถึงเรื่องของอดีตนะครับผมว่าเซเปียนหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรบ้างจนถึงปัจจุบันนะครับแต่หนังสือเล่มนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นหนังสือที่จะกล่าวถึงเรื่องในปัจจุบันนะครับในศตวรรษที่11นะครับ โดยเราจะกล่าวถึงว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในศตรว,ธธวตรรษที่21มีความท้าทายอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในศตรว,ธธวตรรษที่21ได้เลยแล้วก็เราควรจะสนใจอะไรบ้างนะครับผมคือเราควรจะให้ความสนใจอะไรบ้างในการที่เราจะดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์เซเปียนสไปได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือทางเลือกเราเนี่ยมีอะไรให,ให้บ้างนะครับที่เราจะสามารถ พาเซเปียนของเราเนี่ยเดินทางต่อไปในอนาคตได้นั่นเองครับนะครับผมเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของปัจจุบันสิ่งที่เรากําลังต้องเผชิญอยู่นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับ21บทเรียนครับโดยใน5ส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกตามตามส่วนต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยใน5ส่วนนี้นะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการเมือง ความหวังความสิ้นหวังนะครับความแท้จริงและก็ความยืดหยุ่นนะครับเราอาจจะฟังดูงงๆฮะแบ่งยังไงนะนะครับผมโดยส่วนแรกสส่วนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเก็ตนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและก็เรื่องของการเมืองนะครับแต่ส่วนพาร์ทหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของเชิงปรัชญาแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเข้ามาผสมบนเปเข้าไปด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้วิจารยณน,นิดนึงนะครับสำหรับการอ่านหนังสือแนวนี้เนาะ ผมจะพูดถึง2ส,ส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับสําหรับผมเนี่ยผมชอบในเรื่องของเทคโนโลยีมากเลยนะก็คือเราจะได้เข้าใจเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงพวกนี้จริงๆซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดถึงเหมือนกันครับก็ในเรื่องของการเอา AI เข้ามาทํางานแทนในเรื่องของการใช้ Big Data เรื่องของการใช้กุยนย์นะครับผมเข้ามาใช้ทาในใช้ชีวิตใช้ร่วมกับชีวิตของเรานะครับในหลายๆด้านนะครับ โดยเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของ big data b i ครับ Big Data สนใจน่าสนใจประมาณไหนนะครับเขาบอกว่า big data ที่เรารู้จักกันในตอนตอนนี้นะครับผมก็คือเราจะเข้าใจจากการที่เราเห็นว่าเออทำไม facebook สามารถหาโพสที่เราสนใจได้ทำไม youtube สามารถเสนอวิดีโอที่เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะชอบได้หรือแม้กระทั่ง netflix ทำไมรู้ว่าเราอยากจะดูหนังสายแนวนี้ได้นะครับผมมันคือการใช้ Big Data นั่นเองครับซึ่งเราจะเข้าใจ Big Data เนี่ยจาก ยุคปัจจุบันจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เราอย่างที่ผมเสนอไปก็คือเช่น Facebook IG Twitter หรือแม้กระทั่ง u t u b e นะครับก็ใช้ Big Data เหมือนกันแต่คำถามคือ Big Data ในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่า Big Data ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่จับตาคุณจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกับว่า Big Data เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เข้ามาสอดแทรกกับความเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นนะครับจากที่ปกติแล้วเนี่ยบิ๊กดาต้าจะได้ข้อมูลก็ต่อเมื่ พาตัวเราเนี่ยไปใช้ข้อมูลใช้แอปพลิเคชันนั้นใช้สิ่งเหล่านั้นมันถึงจะเกิด Big Data แต่ในยุคอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปใช้แอปพลิเคชันเขาก็รู้ว่าเราต้องทําอะไรอยู่เรากําลังใช้แอปนี้อยู่เรากาลังใช้แอปนู้นอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่แม้กระทั่งไม่ใช้แอปเองเขาก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่คือ Bi g Data จะอยู่ในลักษณะนั้นมากยิ่งขึ้น มันเป็นส่งผลกระทบในเรื่องของเสรีภาพส่งผลกระทบต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นคําถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือสิ่งนี้ดีแล้วจริงหรือที่เพื่อที่เราจะต้องการตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองมากขึ้นยอมแลกกับอิสระภาพของเรายอมแลกกับความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นมันสมควรแล้วหรือไม่นะครับก็คือเราก็จะพูดถึงเทคโนโลยีแนวนี้กันมากขึ้นบางเทคโนโลยีนะครับที่เกิดมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า มันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นและก็มีในเรื่องของจริยธรรมจรรยบรรณมากขึ้นนะครับส่วนพาร์ทเทคโนโลยีก็จะพูดประมาณแนวนี้หมดอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเกี่ยวกับ Big Data ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับว่าเมื่อ Big Data มันขยายใหญ่ขึ้นมันมีอนาเขตมันมีอํานาจมากขึ้นเข้ามาลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเรามากขึ้นเรากล้ายินดีที่จะให้ Big Data เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตของเราไหมนะครับนี่คือพาร์ทของเทคโนโลยีนั่นเองครับในส่วนพาร์ทที่2คก็คือพของเเรรรืือร่อองงกกาามนนแปนะคับที ผมว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆนะครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่าทําไมเขาต้องคุยในเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับอนาคตบ้างละ่ะคําถามนะครับคาถามนี้ถูกตอบโดยการที่บอกว่าการเมืองกําลังโดนความท้าทายอยู่ครับท้าทายจากอะไรท้าทาทยจากเทคโนโลยีใช่ไหมหรือท้าทายจากสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปคําตอบคือทุกอย่างเลยครับก็คือทุกอย่างที่กําลังเข้ามานะตอนนี้นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่21 กำลังทําให้การเมืองอ่อนแอลงนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับอย่างเช่นเทคโนโลยีนะครับการที่เราเอาเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้โลกเสมือนจริงหรือโลกออนไลน์นะครับผมเข้ามาแทนที่โลกออฟไลน์มากยิ่งขึ้นทําให้รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมสังคมที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ไดน้อยลงนะครับก็คือคนในโลกของความเป็นจริงมันน้อยลงแต่คนในโลกออนไลน์มันมากขึ้นแต่รัฐบาลไม่ได้สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เยอะขนาดนั้นเนื่องจากว่า โลกออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนที่เป็นคนถือกรรมสิทธิ์ในการดูแลนะครับเช่น Facebook, IG, Twitter พวกนี้เป็นสิ่งที่พวกรัฐบาลเข้าถึงไม่ได้นะครับแต่ก็มีบางรัฐบาลที่เข้าถึงได้อย่างรัสเซียนะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยยังเข้าถึงได้แต่เขาก็ยังเปิดปล่อยอิสระให้กับทางเอกชนในการดูแลร,รักษาในในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรืออะไรยี้มากกว่าทําให้ความท้าทายตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับผม ซึ่งมันนำไปสู่2รูปแบบครับก็คือเป็นรูปแบบของดิสโทเปียกับรูปแบบของยูโทเปียนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าดิสโทเปียกับยูโทเปียคืออะไรนะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันคือการมองโลกใน2รูปแบบเลยก็คือมองโลกในแง่ดีและก็มองโลกในแง่ลายนะครับลองถ้าเป็นแบบดิสโทเปียเนี่ยจะคือการมองโลกในแง่ลายนะครับก็คือโลกที่โดนเผด็จการโดนแบบพวกมหาอำนาจในการยึดครองแล้วเราจะมีอิสระภาพมี อะไรหลายๆอย่างเนี่ยถูกบัมทอนไปเยอะนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ถึงกับขั้นเรียกว่ามีความสุขแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมีความเท่าเทียมกันในในแบบของมุมมองของผู้นําหรือคนที่เป็นผด็จการนานําโลกของเราอยู่นะครับก็คือจะเป็นโลกแบบดิสโทเปียแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นยูโทเปียครับก็คือทุกคนในสังคมช่วยเหลือกันมีอะไรเกื้อนหนุนกันทุกคนไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีความยากจนมีแต่ความสะดวกมีแต่ความสะดวกสบายและมีความสุขนะครับผมนี่คือจะเป็นแบบยูโทเปีย นะครับซึ่งทั้งสองโลกนี้เนี่ยมันเป็นบุมมองที่เกิดขึ้นตอนที่เราเอาสิ่งใหม่ๆใ,ในศตรวรรษที่21เ,เข้ามาจับมากขึ้นมันเริ่มตอนนี้มันอยู่เหมือนกับกึ่งกลางว่ามันอาจจะไปทางดิสโทเปียก็ได้หรือมันอาจจะไปทางยูโทเปียก็ได้นะครับเราไม่สามารถตัดสินได้100%แต่หนังสือเล่มนี้กาลังพยายามทําให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนะครับมันกําลังเห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้การเมืองเริ่มมีอำนาจน้อยลง สิ่งที่มีอำนาจมากขึ้นคือโลกออนไลน์นะครับผมเรื่องของข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ยิ่งมากขึ้นก็คือเรื่องของ Big Data เข้ามาจับอีกทําให้เราเห็นได้ว่าตอนนี้อํานาจทางการเมืองมันลดลงจากปัจจัยหลายๆอย่างในศตรวรรษที่2 1ด,ดังนั้นเราก็มาสามารถลองมาเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นเหมือนกับความท้าทายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเมืองได้จากภาที่2นี้นั่นเองครับต่อไปครับในส่วนที่3นะครับผมขอไปเร็วอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนที่3ครับ ผมได้พูดไปว่ามันคือเรื่องของความสิ้นหวังแล้วก็ความหวังนั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับก็คือเรื่องของยูโทเปียกับดิสโทเปียครับว่ามันอาจจะเป็นดีหรือมันอาจจะเป็นร้ายเลยก็ได้ครับซึ่งในส่วนพาทนี้ครับก็จะมาพูดในส่วนปัจจัยอื่นๆที่สามารถทําให้เกิดดิสโทเปียหรือเกิดยูโทเปียได้ครับเช่นสงครามครับจะเกิดขึ้นไหมในอนาคตการที่พระเจ้าเนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในอนาคตและสุดท้ายคือ กลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาครับหรือเราเรียกกลุ่มนั้นว่าคามิสยานิยมเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นเนี่ยมีผลยังไงมีผลยังไงบ้างกับอนาคตหรือว่ามีผลยังไงบ้างกับศตรวรรษที่21ที่เรากําลังจะเข้าแบบเต็มตัวแบบสุดๆแล้วตอนนี้ก็คือเราอยู่ช่วงช่วงเปิดนะครับช่วงเปิดของศตรวรรษที่21แต่ถ้าเมื่อเราถึงช่วงกลางและช่วงปลายเนี่ยพวกนี้มันจะเห็นชัดมากขึ้นมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะพูดถึงตรงนี้มากขึ้นนะครับว่า ผลกระทบเหล่านี้เนี่ยส่งผลยังไงบ้างมันจะไปในทางดีหรือทางร้ายกันแน่นั่นเองครับแล้วต่อไปครับก็คือส่วนที่4ครับเรื่องของความความจริงแท้หรือว่า the truth นะครับผมเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าพวกนี้มันจะอิงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยการที่บอกว่าอะไรบ้างที่เป็นความเป็นจริงที่ไม่ใช่เรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องเล่าปะแบบปากต่อปากกันของมนุษย์อะไรบ้างที่มันแบบ ยั่งยืนจริงๆมันไม่ถึงกับเรียกว่ายั่งยืนแต่หมายถึงว่ามันสามารถใช้อ้างอิงเป็นความเป็นจริงได้ก็คือจะเป็นส่วนพาที่3ซึ่งส่วนนี้จะเป็นค่อนข้างปรัชญาหน่อยก็สําหรับใครที่ชอบปรัชญานะครับพาทนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบปรัชญาเลยนั่นเองครับและต่อไปครับพาสุดท้ายครับเรื่องของความยืดหยุ่นความยุดหยินหมายถึงเรื่องของหนทางในการแก้ไขครับเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่เราจะสามารถแก้ไขอนาคตหรือแก้ไขศตวรรษที่2 1ที่เราอยู่นี้ได้บ้างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการศึกษาครับ เรามีอะไรบ้างที่ต้องปรับเกี่ยวกับการศึกษาบ้างในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเราลองวิเคราะห์กันดูดีๆครับว่าการศึกษาของเราตอนนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนผมขอตอบแบบ100%เแบบฟันธงเลยคือประสิทธิภาพมันต่ํามากมันไม่ได้ถึงกับต่ําแบบต่าเตีย้ยเลดินขนาดนั้นแต่มันคือยังดีอยู่ที่ยังมีการศึกษาแต่ว่ามันไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรครับรูปแบบการศึกษาควรจะเปลี่ยนไปจากเมื่อ10ปี20ปีก่อนได้แล้วไม่ใช่การท่องจําไม่ใช่การเอาแต่นั่งสอบไม่ใช่ เราจะต้องมาเรียนเฉพาะในสถาบันอย่างเดียวตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชาัดมากขึ้นว่าเราสามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะครับยิ่งสถานการณ์ที่เป็นแบบเนี่ยเอ่อเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับผมทาให้เราเห็นว่าเออเราก็เรียนออนไลน์ได้เราก็เรียนที่นู่นที่นี่ได้แต่มันยังไม่ถึงกับสามารถทําแบบนั้นได้ร้อยเครับมันยังมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนรู้มันยังเป็นสิ่งที่ยากอยู่และอะไรคือปัจจัยเหล่านั้นนะครับเราสามารถหาอ่านในพาทที่5านั้นพาทที่5ของบทนี้ได้นั่นเอง สุดท้ายครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องของความหมายของชีวิตละกันครับคือในเรื่องของความยืดหยุ่นบางทีครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์นะครับอาจจะไม่ได้หนีพ้นในเรื่องของ,ของการหาความสุขให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แบบไหนก็ตามไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าชาตินิยมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์อาจจะเป็นในเรื่องของการหาความสุขให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะด้วยหนทางใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการรวยการ ความหมายของชีวิตหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับทุกคนรวนแล้วอยากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งนั้นแต่อะไรละ่ะที่จะทําให้เรารู้สึกถึงความหมายของชีวิตที่แท้จริงได้สักทีนี้เราต้องลองไปหาอ่านดูนะครับในพาทที่5นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวของผมเนาะสำหรับเนื้อหาของหนังสือ21บทเรียนสําหรับศตรวรรษที่2 1นะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยว่าก็จะมีในส่วนพาทที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะครับ สำหรับที่สำหรับตัวผมเองที่ผมอ่านมาผมรู้สึกว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่ค่อนข้างหนักมากๆว่าถ้าเราอ่านถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่านไม่ไหวเนี่ยผม,มแนะนําว่าให้ลองหาเล่มอ,อื่นที่มันเบาสบายอ่านด้วยนะครับอย่างตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็จะมีหนังสือประกบด้วยก็คือเป็นหนังสือแนวสบายๆอ่านด้วยครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างวิชาการแล้วมันค่อนข้างตึงนะครับดังนั้นก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่สามารถอ่านรวดเดียวจบได้นะครับหรือว่า สัมไม่สามารถอ่านทีเราเยอะได้เนี่ยผมแนะนําไว้แบ่งแบ่งสล็อตไปแล้วค่อยๆอ่านได้นะครับเพราะหนังสือมันมีจานวนหน้าค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็ผมขอให้คะแนนครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับประมาณ9ประมาณ8 9คะแนนนะครับเต็ม10เนื่องจากว่ายังมีส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเน้นไปในเรื่องของศาสนาแล้วก็เน้นไปเรื่องของความเชื่อค่อนข้างเยอะคือเล่มแรกอ่ะผมชอบนะที่เขาเน้นไปนเรื่องของความเชื่อแต่ว่าเล่มปัจจุบันผมรู้สึกว่าเราควรจะเน้นไปที่เรื่องของ เราควรจะเน้นเป็นเรื่องของความเป็นจริงหรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหน่อยทําให้เราเห็นได้ว่าเออเราจะควรจะปรับยังไงบ้างตามหลักความเป็นจริงหรือตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับผมที่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือการดิสคันในเรื่องของความเชื่อนะครับแต่มันไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่าการที่เราได้พูดหรือปูทางในเรื่องของความเชื่อก่อนก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของหลักความเป็นจริงหรือในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องปรับปรับจริงๆทางกายภาพนะครับคือเราต้องปรับเริ่มที่จากจิตใจก่อน เราต้องปูพื้นฐานของจิตใจให้มันเข้มแข็งก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของกายภาพซึ่งถือว่าปูพื้นมาได้ดีครับแต่สําหรับใครที่อยากไปหาแนวทางในการแก้ไขเลยผมก็แนะนําว่าเล่มนี้อาจจะให้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับเอพิโซดนี้ครับก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ